ไปดูสถานการณ์ข่าววันนี้เรื่องของการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่ยังคงสูญหายไปจากการขาดการติดต่อในพื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับวันนี้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจก็เร่งปูพรมพิกัดเป้าหมายแล้วก็ขยายพื้นที่นะครับที่เขาชะเมาฝั่งจังหวัดระยองเพื่อติดตามค้นหาการอย่างใกล้ชิดครับสถานการณ์ล่าสุดความคืบหน้าของเหตุเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศดอนเมืองในภารกิจการลำเลียงส่งกำลังบำรุงทางอากาศสถานีสื่อสารเขาชะเมาที่ขาดการติดต่อไปนะครับบริเวณอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจค้นหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงในพื้นที่เขาชะเมาที่เทศบาลตำบลภวาเนี่ยนะครับได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กันทุกฝ่ายเพื่อเร่งค้นหานักบินและช่างเครื่องรวม3นายด้วยกันที่คาดว่าหากเครื่องบินตกก็อาจจะรอดชีวิตครับจึงมีการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อค้นหาแบบปูพรมทั้งพื้นราบและทางอากาศจากหลายหน่วยงานทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสาสมัครอาสาสมัครชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินอปพร.เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดกู้ชีพฉุกเฉินอู๋เยอะมากนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกันแล้วยังมีพี่น้องชาวบ้านจิตอาสาร่วมอีกกว่า400นายแยกกันค้นหาไป20กว่าจุดนะครับชุดละประมาณ20นายเดินเท้าปูพรมขึ้นเขาโอ้อย่างที่บอกว่าพื้นที่ที่นั่นเนี่ยป่าค่อนข้างจะรกทึบพอสมควรทีเดียวมีความสูงชันแล้วก็ยากลำบากถึงแม้ว่ากองทัพอากาศจะส่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาทางอากาศแต่ก็ยังไม่พบความคืบหน้านะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้วยส่วนหนึ่งมีเมฆหมอกมากแล้วก็ภูเขาสูงชันในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้ะนะฮะและยากลำบากพอสมควรทีเดียวรวมถึงก็ยังมีฝนตกในพื้นที่ด้วยอันนี้ทางอากาศส่วนการเดินเท้าค้นหาภาคพื้นดินเจ้าหน้าที่ก็เน้นเดินเท้าแบบปูพรมโดยเดินขึ้นเขาจาก6จุดด้วยกันนะครับในวันนี้จะเน้นขึ้นไปในพื้นที่ที่ผาดำเท้านารีและคลอง2ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งสถานีสื่อสารบนยอดเขาเป็นพื้นที่สูงชันครับมีความสลับซับซ้อนของพื้นที่เป็นหน้าผาหินปูนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าจะต้องมีการใช้วิธีการโรยตัวลงไปตรวจสอบที่ช่องหน้าผาด้วยนะครับส่วนทางด้านพื้นที่ของเขาชะเมาอันนี้ก็เป็นป่ารกทึบเหมือนกันอันนี้อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของเขตจังหวัดระยองนะครับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจค้นหาเฮลิคอปเตอร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่19ครับเป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินอาสาสมัครเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาที่ก็มีความคุ้นชินแล้วก็ชำนาญในพื้นที่นะครับแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเขาชะเมาเข้าไปค้นหาสมทบกับชุดที่มีค้างคืนอยู่บนยอดเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพร้อมกันนี้ครับนายกเทศบาลตำบลภวาและชาวบ้านนะครับมีการทำพิธีกันขอเปิดป่านะครับขอเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามความเชื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสำเร็จล่วงไปด้วยดีครับก็เห็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะที่มีการลงภาพว่ามีการขอให้เปิดป่านะอันนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดขออนุญาตดูนิดนึงแล้วกันเป็นกรอบเล็กๆนะครับตรงนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เขาไปยกมือนะครับขอเป็นพิธีเปิดป่าเพื่ อำนวยความสะดวกในการค้นหานะครับภารกิจในครั้งนี้ที่สำคัญนะครับของเขาบอกว่าหาหอหายนายวิทูรัตน์ศรีนามอันนี้เป็นท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านสวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ท่านพลตรีสุริยาปาวรีท่านผบ.มณฑลทหารบกที่19จุดธูปนะครับ16ดอกไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เจอเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศพร้อมกับนักบินและช่างอีก3นายที่สูญหายบนเขาชะเมาจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาหลายๆฉบับก็ลงภาพนะครับของนักบินด้วยครับ